วัสดีครับวันนี้เราจะมายกตัวอย่างเคสสตัดดี้นะครับหรือเคสที่เป็นบทเรียนสำหรับผมนะครับที่ผมได้เจอมาก็คือเกี่ยวกับรถสตาร์ทไม่ติดเนื่องจากการจอดนานนะครับอาจจะเป็นจอดนานแรมเดือนหรือแรมปีอย่างเงี้ยนะครับแล้วลูกค้าก็ได้ทำการเช็คมาจากหลายที่แล้วก็คือสตาร์ทติดขี่ได้แต่ว่าใช้จริงๆก็ดับนะครับซึ่งมันส่งผลให้เรามีความรู้สึกที่มันลำบากหรืออาจจะหงุดหงิดนะครับก็ทำไปทำมาเราก็เจอความผิดปกตินะครับซึ่งลูกค้าบอกว่าน้ำมันเราเปลี่ยนแล้วน้ำมันเน่าหรือเปล่าน้ำมันเสียหรือเปล่าหรือว่าหัวเทียนหัวฉีดตันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเราก็จะเอามาพูดกันในประเด็นนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันผิดปกติยังไงนะครับลูกค้าอาจจะเห็นนะครับเพราะว่ามันลูกค้าผมเอาไฟส่องลองดูไฟส่องนะครับวงแสงนะครับทะลุแสงดูผิวเผินอย่างนี้นะครับดูผิวเผินมันก็ไม่ตันเนี่ยใช่ไหมมันไม่ตันนี่สินค้าอย่างดีนะครับก็คือท่อน้ำมันนี่เราก็ได้มาเจอข้อสรุปหนึ่งข้อเราจะให้ดูไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดีเซลหรือเบนซินนะครับสายน้ำมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอันนี้สายน้ำมันดื่มจากโรงงานนะครับก็จะเป็นข้อต่อระหว่างน้ำมันชุดจ่ายน้ำมันนะครับก็คืออาจจะเป็นมาจากปั๊มติ๊กจนไปถึงอาจจะเป็นรถของท่านจะเป็นคาบูหรืออาจจะเป็นหัวฉีดหรือจะเป็นรางของมันเร็วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอาการเป็นยังไงนะครับก็คือลูกค้าบอกว่าอันนี้มันเป็นสายใสนะครับเขาเรียกสายใสสายที่เป็นสีใสตามภาษาช่างนะครับก็จะเห็นน้ำมันไหลทั่วไปนะครับแต่รู้ไหมว่าภายในนะครับเป็นแบบนี้สังเกตดีๆนะครับภายในจะเป็นเดี๋ยวผมจะซูมจะเป็นค่อนข้างเขาเรียกขี้หูนะครับคล้ายขี้หูมันไม่ได้ตันนะครับมันมีอาการที่ไหลอยู่เราเลยถ่ายไปข้างไว้จะเป็นแบบนี้นี่ครับซึ่งทำไมมันเป็นแบบนี้ก็คือน้ำอาจจะเกิดจากน้ำมันที่มันเข้าไปกัดข้างในนะครับกัดหรือจอดแช่ไปตัวนี้ไม่ได้ขยายนะครับตัวนี้มันหดนี่ท่อนี้เป็นท่อน้ำมันก็คือท่อตรงกลางนี่ท่อน้ำมันมันรีบนะครับรีบลงมาเนี่ยครับเหลือแค่นี้เล็กจิ๊บเดียวถามว่าน้ำมันไหลได้ไหมไหลได้ครับแต่ไม่สะดวกนะครับนี่ก็เป็นอีกบทเรียนนะครับก็อย่ามองข้ามเป็นอันขาดไม่งั้นรถจะวิ่งไม่ดีวิ่งไม่ได้สะดุดวิ่งแล้วดับนะครับทำให้เรารำคาญใจเรืออาจจะขายมันออกเลยด้วยซ้ำนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะครับที่ผมได้เจอมานะประมาณนี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ